สำหรับท่านที่มาเจอคลิปใหม่ๆนะครับมีความสนใจอยากจะเข้ามารับฟังรับชมนะครับภาษาอังกฤษจากผมนะครับซึ่งนะครับสอนตามสไตล์ของผมเองนะครับสนุกไปบ้างนะครับตามสไตล์ตามความรู้ที่พอจะมีนะครับผมหน้า13นะครับหนังสือสมัย4นะครับวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นป.4ทั่วประเทศนะครับหนาถ้าเกิดท่านผู้ชมเปิดมาเจอนะครับสามารถที่จะกด Subscribe กดไลค์กดแชร์บอกต่อให้กับลูกๆหลานๆนะครับเข้ามาเรียนหรือท่านอาจจะมาทบทวนมาดูเพื่อได้ความรู้ไปบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับทบทวนก็ได้นะครับนะคุณครูก็ยินดีนะครับโอเคครับผมมาดูคำสั่งข้อที่3นั่นก็คือเขาบอกว่าให้ read and number นะครับก็คือให้อ่านแล้วก็ให้ใส่ตัวเลขลงไปคำว่าอ่านและใส่ตัวเลขในที่นี้หมายถึงว่าอ่านแล้วเรียงลำดับเหตุการณ์นะครับนะเรียงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับว่าหมายเลขไหนเกิดขึ้นก่อน1เกิดขึ้นลำดับที่2ก็ใส่หมายเลข2เกิดขึ้นลำดับที่3ก็ใส่หมายเลข3เป็นต้นดังเช่นตัวอย่างตรงนี้นะครับนี่ใส่หมายเลข3ลงไปก็คือเกิดขึ้นเป็นลำดับที่3ดังนั้นเรามาเรียงลำดับตั้งแต่มาแปลตั้งแต่ลำดับแรกก่อนดีกว่านะครับนะลำดับ1นั่นก็คือเป็นการเขียนจดหมายหรือเขียนอีเมลนะครับสมัยนี้เรียกว่าเขียนอีเมลดีกว่านะครับนะเพราะจดหมายเขาไม่เขียนกันแล้วนะครับ24-9-14แปลว่านะครับลงวันที่24เดือนกันยายนคริสตศักราช2014นะครับนะ24กันยายน Hello Alison นะครับคือสวัสดีอลิสันนะครับ How are you นะครับสบายดีไหมครับนะสบายดีหรือไม่ I'm fine ฉันสบายดีนะครับ I'm back to school nowback นะครับเป็นคำคุณศัพท์นะครับใช้คู่กับ verb to be เท่านั้นแอมไม่ต้องแปลนะครับฉันกลับมายังนะครับโรงเรียนแล้วตอนนี้คือก่อนหน้านี้อาจจะบอกเพื่อนว่าไปเที่ยวยุโรปมาอะไรก็ว่าไปนะครับตอนนี้กลับมายังโรงเรียนแล้ว I like my school ฉันชอบโรงเรียนของฉันนะครับ I แปลว่าฉัน like แปลว่าชอบ school แปลว่าโรงเรียน my ของฉัน This is my school dayThis แปลว่านี้นะครับ is แปลว่าคือนะครับ school day เหมือนที่คุณครูบอกนะครับอาจจะแปลว่าวันที่ฉันไปเรียนหนังสือก็ได้นะครับนี้คือวันที่ฉันไปเรียนหนังสือของฉันนะครับหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่ไปเรียนหนังสือของฉันก็ได้นะครับเดี๋ยวคุณครูแปลให้ว่านี้คือเหตุการณ์นะครับนะในวันที่ไปเรียนหนังสือของฉันนี่คือข้อที่1 นะครับตามมาด้วยข้อที่2ก็คือนะครับ School starts at 8 o'clock นะครับก็คือเริ่มเรียนนะครับนะคาบแรกเวลา 8 นาฬิกา I eat lunch at the cafeteria at 12 o'clock I ฉันนะครับ eat รับประทานนะครับ lunch อาหารเที่ยง at ณเวลา at ที่ตัวที่ครับ at ที่The cafeteria นะครับภาษาอังกฤษนั้นนะครับคำนาม cafeteria แปลว่าโรงอาหารนะครับนะคำนามทุกคำนะครับต้องมีคำนำหน้านะครับนะถ้าไม่มี the ก็ต้องอะอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับนะฉันรับประทานอาหารที่นะครับโรงอาหารนะครับ at ณเวลา 12 o'clock เที่ยงตรงนะครับ I go home at 3 o'clock นะครับฉันไปบ้านในที่นี่หมายถึงว่าฉันกลับบ้านหลังจากโรงเรียนเลิกนะครับเวลา3นาฬิกาในที่นี่หมายถึง15นาฬิกาจุด00นนะครับผมโอเคนะครับหมายเลข2จบไปหมายเลข3ต่อครับผมนั่นก็คือหมายเลข3ตรงนี้นะครับIn the evening นะครับในตอนเย็นนั้น I eat dinner นะครับก็คือฉันรับประทานอาหารเย็น and และนะครับ then แปลว่าแล้วหลังจากนั้นนะครับ do my homework ทำการบ้านของฉันแล้วก็สอนเพิ่มเติมนะครับนักเรียนคำว่า homework นะครับคำนี้นะครับหนาการบ้านเนี่ยคุณครูให้การบ้านมา2วิชาขึ้นไปห้ามเติม s นะครับนักเรียนเพราะ homework นะครับเป็นคำนามที่นับไม่ได้นะครับนะจำไว้เลยนะครับลูกๆนักเรียน
ห้ามเติม S เด็ดขาดไปหมายเลข4ต่อครับ นั่นก็คือ at night ในเวลากลางคืนนะครับนะ at night แปลว่ากลางคืน I watch television นะครับก็คือฉันดูนะครับ watch เป็นคำกริยาแปลว่าดูนะครับเป็นคำนามแปลว่านาฬิกาข้อมือนะครับฉันดู television นะครับทีวี I go to bed at 9 o'clock I ฉัน go to bed นะครับแปลว่าเข้านอนนะครับอย่าแปลว่าแปลไปที่เตียงนะครับนะฉันเข้านอน at นะครับแปลว่าเวลาณเวลานะครับณเวลา 9 o'clock 9 นาฬิกาก็คือ 21.00 นนั่นเองนะครับไปลำดับสุดท้ายคือลำดับที่5นะครับผมนั่นก็คือwell นะครับเป็นคำอุทานนะครับนะถ้าเป็นคำขยายกริยานะครับแปลว่าดีนะครับนะถ้าเป็นคำนามแปลว่าบ่อน้ำนักเรียนจำไว้เลยนะครับแต่คำนี้เป็นคำอุทานนะครับไม่ต้องแปลหรือถ้าแปลก็แปลว่าโอ้อะไรก็ว่าไป oh it's time to go นั่นก็คือมันเป็นเวลาที่จะต้องไปแล้วล่ะนะครับแปลว่าอย่างนั้น it แปลว่ามันนะครับ is แปลว่าเป็นนะครับ time แปลว่าเวลา to goที่จะไปมันเป็นเวลาที่จะไปแล้วล่ะบายบายลาก่อนเพื่อน your friends นะครับเป็นคำลงท้ายจดหมายหรือคำลงท้ายอีเมลนะครับนะก็คือจากเพื่อนของคุณชื่อว่ามาเรียโอเคไหมครับนี่คือคุณครูแปลอีเมลให้นักเรียนฟังสำหรับนักเรียนชั้นป.4 นะครับพร้อมกับบอกหลักไวยากรณ์ให้ด้วยนะครับผมเรียนภาษาอังกฤษกับครูพี่นันนะครับตามสไตล์อักษรวิ่งด้านบนนะครับนะแปลให้ทุกคำศัพท์จับมาเขียนให้ทุกประโยคและโขกด้วยหลักไวยากรณ์เป็นว่าจบหน้า13 All right. Okay.